ข้าแค่อยากจะโทรมาเตือนท่านว่าต่อจากนี้ท่านไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วหน้าที่ปกป้องขุมทรัพย์ของเจ้าห่มเมืองต่อไปต้องเป็นท่านแล้วน้าชัยยะมีแผนอะไรหาทางนำแคนทองคำมาให้ได้แล้วหนีมาหาข้าข้าจะช่วยท่านตามหาขุมทรัพย์ของเจ้าห่มเมืองเองฉันต้องเอาแคนทองคำมาให้ไดยังอยู่ใช่ไหมเฮียมันยังอยู่ในห้องพิมพ์รออยู่ตรงนี้นะอย่าเข้าไปมันอันตรายหมวดพิเชษมากับผมจ่ายงไปตรวจดูบริเวณรอบๆ บ้านครับผมหมวดแยกมาดูทางนู้นได้ครับไม่มีกุญแจแคนทองคำหายไปไหนอ้าวคุณรพินทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วจังล่ะคะมีธุระอะไรป่ะคะมีดิฉันจะมาจับผู้ร้ายหยุดนะไอ้ม่งวันนี้แกเสร็จฉันแน่ไหนขอดูหน้าหน่อยสิเป็นไงหมวดมันหนีไปในห้องนี้มันล็อกประตูจากข้างในน้าแก้วใจไปเอากุญแจห้องน้ำมาเร็วได้ได้ค่ะเ
ุณพิมพ์เอ้าน้าสุดาไปไหนมาคะไปซื้อยาให้แสนคำหน่อยค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมีรถตำรวจด้วยมีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านค่ะคนร้ายตอนนี้เฮียกำลังเข้าไปตามจับอยู่ค่ะไม่เกี่ยวกับคนร้ายที่ตามล่าแสนคำใช่ไหมคะแล้วตอนนี้แสนคำอยู่ที่ไหนคะเรารีบไปดูกันเถอะค่ะหยุดชูมือขึ้นคุกเข่าลงดีมากเสียงปืนรีบไปดูแสนคำก่อนค่ะแสนคำ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 ลูกเราเปิดประตูสิคะคุณน้าไปเอากุญแจมาหน่อยได้ไหมคะแสนคำแสนคำอยู่ไหมจ่าเป็นยังไงบ้างคนร้ายใส่ไอ้โม่งวิ่งหนีไปทางนู้นครับผู้กองหมวดโทรเรียกรถพยาบาลเร็วครับใจเย็นจ่าใจเย็นจ่าสันคำสันคำอยู่ไหมกุญแจมาแล้วสันคำสันคำสันคำอยู่ไหนหรือโดนจับตัวไปอีกมีอะไรครับสันคำปลอดภัยนะลูกครับทำไมล่ะครับมีใครทำอะไรสันคำหรือเปล่าเปล่าพอดีฉันปวดหัวนิดหน่อยก็เลยเข้ามาอาบน้ำเฮ้ยค่อยโล่งอกจับคนร้ายได้ไหมไม่ได้จ่ายงบอกว่ามันหนีมาทางบ้านหลังนี้ผู้กองครับผมส่งจ่ายงขึ้นรถพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วครับดีมากตายหรือว่ามันจะแอบอยู่ในบ้านไม่มีครับผมเดินตรวจสอบดูหมดแล้วไม่เจอครับแล้วแสนคำอยู่ไหนครับฉันอยู่นี่แสนคำน่าเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมฉันไม่เห็นนะพอดีแสนคำไม่สบายอะจ้ะลื่นล้มที่ห้องน้ำปวดหัวนิดหน่อยแม่ก็เลยให้นอนพักอยู่ข้างบนแล้วนี่แกเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงจะไปหาหมอไหมไม่โอเคงั้นฉันฝากดูบ้านด้วยนะแกรู้หรือเปล่าว่ามีคนร้ายแอบเข้ามามันต้องการแคนทองคำเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลย